สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเปลี่ยนสายให้กับตัว Rado Distar Original Skeleton เรือนี้กันนะครับหลังจากที่คลิปผมได้ออนไปนะก็ต้องบอกว่ากระแสนี่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับคนสนใจกันเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ขายดิบขายดีนี่สต็อกแทบจะหมดแล้วนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะซึ่งผมเองเนี่ยก็เกิดความสงสัยนะครับว่า Rado Distar หน้าตาสเกลตันแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสายได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ทักอินบ็อกซ์มาอยากให้ผมลองทำเปลี่ยนสายให้ดูหลากหลายแนวหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจะลองเอามาเปลี่ยนให้ดูกันนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยที่ตัวสายเนี่ยมันจะมีระบบแบบเนี้ยนะครับสามารถแกะถอดได้ง่ายๆเลยจะมีสปริงบาร์ให้เกี่ยวเลยเราก็เอานิ้วเกี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบออกมาได้โดยง่ายเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการถอดสายเรียบร้อยแล้วนะซึ่งลักไซส์ของเรือนี้อยู่ที่20มิล นะครับหาสายได้ไม่ยากเลยโดยสายแรกที่ผมจะมาเปลี่ยนเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นสายของ Rado Distar รุ่น60ปี Anniversary นะครับก็เป็นสายที่มากับตัวนาฬิกานะแต่ว่าผมเนี่ยยืมมาเปลี่ยนให้ดูก็จะให้ดูเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดมันอยู่กับสายมิลานีสเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะ Rado Distar Skeleton อยู่กับสายมิลานีสนะครับหรือว่าสายเหล็กถักเนี่ยออกมาก็ประมาณนี้นะครับโหนะฮะเพื่อนๆดูความเข้ากันนะคือสุดยอดเลยนะครับทีแรกอะผมแอบคิดว่าตัวสายอะมันมีความด้านๆ นิดนึงนะมันอาจจะแบบไม่ได้เข้ากับนาฬิกาที่มันเงามากขนาดนี้แต่เอาไปเอามาเนี่ยโอ้โหมันไปได้กันได้ดีมากนะคือความด้านเนี่ยกำลังโอเคเลยเพราะว่านาฬิกามันเงามากอยู่แล้วอะสายมันก็แบบโอเคมี texture มีความประกายประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เงาเป็นกระจกเหมือนกับตัวนาฬิกานะครับซึ่งเนี่ยเวลาอยู่บนข้อนะออกมาประมาณนี้นะครับก็ให้ดูเป็นไอเดียเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเอาเรือนี้ไปเปลี่ยนเป็นสายมิลานีสก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เข้ากันสุดๆนะครับซึ่งสายเส้นนี้เนี่ยยังไงเธอใครที่อยากได้ของ Rado นะก็ลองติดต่อทางแบรนด์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสายที่แบบมันเป็นรูแบบนี้แล้วเราก็สามารถเลื่อนตามรูได้ซึ่งเอาจริงอาจจะปรับได้ไม่ละเอียดมากนะครับแต่ว่าก็ได้เรื่องของหน้าตาได้เรื่องของดีไซน์เรื่องของแบรนดิ้งที่แบบมันเข้ากับตัวนาฬิกามากๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันแรกนะสำหรับการเอา Rado Distar Original มาใส่สายมิลานีสเหล็กถักสวยๆ texture เนียบๆแบบนี้นะครับซึ่งในตลาดเนี่ยมีอีกเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวสายเหล็กถักที่เราสามารถซื้อได้ผ่าน Shopee Lazada ก็ลองไปค้นๆกันดูได้นะครับไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็นยี่ห้อของ Rado เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเข้ากันได้ก็อันนี้เรียกว่าให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับเข้ากับนาฬิกามากๆนะครับอันนี้ออปชันแรกคือถ้าเกิดใครที่อยากจะเปลี่ยนแล้วก็อยากจะยังคงเป็นสายเหล็กอยู่เนี่ยผมก็จะเชียร์แค่พวกสายมิลานีสนะสายอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำแล้วนะครับเพราะว่าหน้าตามันอาจจะดูแบบไม่ได้เข้ากับนาฬิกาเท่าไหร่นะครับคือสายเดิมมันก็สวยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมตามความชอบเลยนะผมแอบชอบมิลานีสมากกว่าด้วยซ้ำนะส่วนสายต่อไปจะลองเป็นสายหนังสีดำเรียบๆนะครับโดยที่ตัวรูพินด้านในเนี่ยต้องบอกว่ามีความลึกประมาณนึงนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่เอาสายมาเปลี่ยนเนี่ยแนะนำว่าต้องเป็นสายที่บางๆหน่อยนะครับพวกสายที่มันมีความหนานี่ยัดไม่เข้าเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าสายนาโต้อันนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับสายนาโต้ใช้กับเรือนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดมันเป็นสายที่แบบมันต้องร้อยสปริงบาร์เข้าไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นนาโต้ที่แบบมันแยกเส้นกันบนล่างอย่างเงี้ยแล้วก็สายบางๆหน่อยอันนี้พอได้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะว่าพอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยเบียดกันแบบแน่นเลยอ่ะตอนแรกเกือบใส่ไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมก็พยายามยัดเข้าไปให้มากที่สุดนะครับอยู่กับสายหนังดำก็ประมาณนี้นะครับก็แปลกตาขึ้นเยอะเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดูแบบชิลขึ้นสบายตาแคชชวลมากขึ้นถึงแม้ว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะสะท้อนแสงแบบโอ้โหกระจุยกระจายนะครับความสะท้อนแสงของตัวขอบเนี่ยนี่คือแบบสุดจริงนะคือมันเล่นแสงได้แบบอลังการมากๆเลยอะวันไหนที่แดดแรงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสะท้อนแบบยับเลยนะครับคือสวยมากนะครับเนี่ยลิงหน้าปงหน้าปัดนะแบบมีความเล่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงนี่คือกระจุยกระจายเลยซึ่งพวกสายหนังอย่างเงี้ยมันจะมีความได้เปรียบอย่างนึงตรงที่มันก็จะไม่ได้ตีโค้งออกมาเยอะเท่าไหร่เหมือนกับพวกสายมิลานีสดังนั้นเวลาเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนกับข้อมือนะครับแล้วก็เวลาหมุนข้อมือขึ้นอย่างเงี้ยเวลามองไกลๆก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาแคชชวลขึ้นมาหน่อยเห็นสายหนังชิวๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าโดยตัวเรือนแล้วเนี่ยก็ยังดูแบบเล่นแสงจัดเต็มอยู่นะครับคือเรือนเนี้ยจะหาสายที่มันเด่นกว่าตัวเรือนนี่ยากมากนะบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเอาสายไหนมาใส่ก็ตามเนี่ยตัวเรือนมันจะแย่งซีนมากๆสายเนี่ยเหมือนแบบมาช่วยเติมสีเติมดีเทลแบบมากน้อยก็แล้วแต่เท็กซ์เจอร์สายอะไรประมาณนั้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งนะสายหนังสีดำๆนะครับอันนี้หนังเชลคาราแวนนะแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้เงามากนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งที่ลองแล้วเวิร์กเนี่ยก็จะเป็นพวกสายหนังจระเข้แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่รูสปริงบาร์ด้านในเนี่ยมันเข้าไปลึกมากดังนั้นสายเนี่ยผมจะเน้นแบบบางๆอย่างเงี้ยนะครับคือสายไม่มีการดันนูนไม่มีปูดอะไรเลยอย่างอันเนี้ยก็พอจะใส่ได้อยู่นะครับแต่เนี่ยสังเกตดูนะบางขนาดนี้ยังเริ่มเบียดเลยนะครับอยู่กับสายหนังจระเข้สีดำนี่ออกมาประมาณนี้อันนี้ผมว่าแอบดูโอเคมากกว่าสายหนังแบบสีดำๆเรียบๆหนังเชลคาราแวนเมื่อกี้นะคือพอเป็น texture จระเข้เนี่ยมันก็ดูหรูขึ้นนะครับแล้วก็มันดูมีความไปทางธีมเดียวกันกับตัวหน้าปัดดีอ่ะอันนี้ลองดูแล้วแต่ความชอบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ยังแอบชอบตัวสายมิลานิสอยู่นะคือแบบผมคิดว่าหน้าตาแบบเนี้ย texture ตัวขอบเบซเซลแบบเนี้ยยังไงไปกับสายเหล็กอ่ะมันน่าจะเวิร์กที่สุดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วแต่ความชอบเลยนะครับสายจระเข้ถ้าเกิดเป็นหนังเรียบๆก็จะอย่างเงี้ยออกมาดูเนียนๆดูสมูทดูเข้ากับตัวหน้าปัดมากๆนะครับเป็นอีกออปชันหนึ่งที่ผมว่าไปด้วยกันได้ดีกับตัวนาฬิกามากๆนะอันนี้ใช้ได้เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะเชียร์เป็นสีดำเป็นหลักนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีอื่นเนี่ยมันจับแมทคู่สีกับนาฬิกายากมากอ่ะเพราะว่านาฬิกามันมาสเกเลตันดำๆเทาๆอยู่แล้วอ่ะส่วนอันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองเป็นสายผ้าดูนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสายแบบไฮบริดนิดนึงนะครับด้านบนเนี่ยเท็กซ์เจอร์เป็นผ้าแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเป็นยางนะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยนี่ก็โอเคนะใช้ได้นะตอนแรกไม่คาดคิดเลยนะว่าสายผ้ามันจะไปกับไดสตาร์แบบนี้รอดนะครับแต่ว่าเอาไปเอามาแบบโอเคเลยนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถหาสายแบบที่มันมีความเทาๆกว่านี้อ่ะไม่ได้ดำสนิทมากอ่ะผมว่ามันจะยิ่งเข้ากับเรือนี้มากๆเลยนะเพราะว่าไดสตาร์รุ่น60ปีอ่ะจริงๆมันใช้สายผ้าแถมมาให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นหาแบบเป็นเทาเข้มขึ้นมาหน่อยเนี่ยยังไงน่าจะไปด้วยกันได้แบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะนี่ออกมาประมาณนี้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อผมว่าอันนี้แอบเข้ากันแบบมากๆเลยนะครับในตระกูลสายสีดำเนี่ยมากกว่าพวกสายหนังจระเข้สายหนังเชลคาราแวนสีดำล้วนอีกนะผมว่าสายผ้านี่แบบไปด้วยกันกับไดสตาร์ได้ดีมากๆนะครับก็ลองดูนะครับจะเป็นแบบสายผ้าเท็กซ์เจอร์ชัดกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบผ้าไปเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะต้องไม่ใช่นาโต้ที่แบบมันมีการซ้อนด้านหลังนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันลอยเข้าไปใต้สปริงบาร์ไม่ได้จริงๆนะที่ไม่พอจริงต้องเป็นสายแบบแยกชิ้นกันแบบนี้นะครับโดยภาพรวมเลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เปลี่ยนสายได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ versatile นะครับมีความแบบหลากหลายในการเปลี่ยนมากเท่ากับนาฬิกาทรงปกตินะครับก็จะเน้นพวกสายสีดำสายมิลานิสสายที่แบบมัน texture เรียบๆเป็นแบนอะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับยังไงก็ลองดูเป็นไอเดียนะสำหรับสายต่างๆที่ผมเอามาเปลี่ยนให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ